สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ5ของจีนได้มีการยืนยันพบน้ำบนดวงจันทร์โดยเป็นน้ำที่มาจากชั้นในของดวงจันทร์เองก่อนหน้านี้มีการพบหลักฐานว่ามีน้ำอยู่บนดวงจันทร์โดยอยู่ในน้ำแข็งที่อยู่ลึกลงไปในแอ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในความมืดแต่ตอนนี้ยานฉางเอ๋อ5ของจีนได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีเพียงแต่น้ำที่มีอยู่จริงเท่านั้นแต่ยังพบแหล่งกำเนิดของน้ำว่าส่วนใหญ่มาจากภายในดวงจันทร์ด้วยผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเนี่ยครับเป็นหลักฐานทางห้องปฏิบัติการแรกที่ดำเนินการบนโลกและบนดวงจันทร์ว่ามีน้ำอยู่บนดวงจันทร์ตามธรรมชาติตัวอย่างที่ส่งกลับมายังโลกเมื่อช่วงปลายปี2020เผยให้เห็นการมีอยู่ของกลุ่มไฮดรอกซินซึ่งเป็นอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนที่เกาะติดกันซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่พบบ่อยที่สุดจากปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับน้ำนั่นเองทีมวิจัยไม่พบละอองของน้ำภายในหินตัวอย่างแต่พบสารเคมีที่เทียบเท่ากับการเกิดควันจากเปลวไฟยานฉางเอ๋อ5อยู่ในมหาสมุทรพายุหรือว่าแอ่งกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดแต่ปริมาณของไฮโดรซินในพื้นที่หินบะซอนขนาดใหญ่มีเพียง30ส่วนในล้านลี่ชุนไหลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์หนึ่งในผู้เขียนผลการวิจัยระบุในแถลงการว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของตัวอย่างดวงจันทร์และข้อมูลสเปกตรัมจากการสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ในแหล่งกำเนิดถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อตรวจสอบการมีอยู่รูปแบบและปริมาณของน้ำในตัวอย่างของดวงจันทร์นั่นเองผลลัพธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะการกระจายและแหล่งที่มาของน้ำในพื้นที่ลงจอดของฉางเอ๋อ5ได้อย่างแม่นยำและให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการตีความและก็การประมาณค่าสัญญาณน้ำในข้อมูลการสำรวจระยะไกลทีมวิจัยย้ำว่าสภาพระหว่างการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์โดยตรงที่ดำเนินการโดยฉางเอ๋อ5บนดวงจันทร์นั้นแห้งมากอุณหภูมิผิวดินสูงกว่า90องศาเซลเซียสเนื่องจากเป็นช่วงเกือบเที่ยงของดวงจันทร์ในพื้นที่ที่สำรวจนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับช่วงที่มีลมสุริยะกระแสอนุภาคจากดวงอาทิตย์สามารถสร้างไฮดรอกซินบนดวงจันทร์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการพิสูจน์จากทั้งฉางเอ๋อ5และการเก็บตัวอย่างของนักบินอวกาศของ NASA ในภารกิจอพอลโลทว่าภารกิจของจีนสามารถระบุได้ว่าน้ำในหินเหล่านี้มาจากภายในดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์ยังได้เปิดเผยนะครับว่าไฮดรอกซินส่วนนี้เกิดเป็นของดั้งเดิมซึ่งแสดงให้เห็นปรากฏตัวของน้ำภายในที่มีต้นกำเนิดจากดวงจันทร์ในตัวอย่างหินบนดวงจันทร์ของฉางเอ๋อ5และน้ำนั้นมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและการตกผลึกของแมกมาหินบะซอนจากภูเขาไฟบนดวงจันทร์การสำรวจแหล่งน้ำบนดวงจันทร์และแหล่งที่มาทำให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดวงจันทร์รวมถึงระบบสุริยะด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการไปค้นพบเนี่ยนะครับเรียกว่าน้ำที่มีอยู่บนดวงจันทร์นะครับแล้วก็มาจากชั้นในของดวงจันทร์เองนี่เป็นสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ